สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับพามาตัดไม้นะครับผมโอ้ไม่ใช่นะครับผมอ้าวโอ้ดีคุ้นๆนะครับดีจอมยุทธจากทางไหนนี่นะครับไม่ทราบเหมือนกันวันนี้มาได้อย่างไรเดี๋ยวไปสอบถามหน่อยนะครับผมว่าไงครับท่านจอมยุทธสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ปลาพกอาวุธมาด้วยนะครับวันนี้เขาห้ามพกอาวุธนะพ่อครับครับเป็นไงวันนี้ฝนตกฝนตกก็เลยคึกใช่ไหมฝนตกเมื่อวานนี้ไหนขนไทยขนไทยเสร็จได้ยังนี่ขนนี่กำลังไทยเสร็จแล้วเนาะครับผมโอ้โหวันนี้พาอาจารย์ใหญ่นะครับมาที่แถวแถวอุบลรัตน์นะครับวันนี้นะครับมาบ่อเจ้าห้วยยางนะครับวันนี้จะพามาเอานกนะครับบ่อดีบ่อดังเนาะพ่อปัดเนาะครับแต่ว่าคนดีกับไม่ดีอันไหนคนดีคนดีเนาะ เอาโอเคครับพี่น้องครับให้อาจารย์ใหญ่เราเอาใบมะขามไปใส่ต้มอื่นก่อนนะครับผมมันอ่อนเหลือเกินแล้วก็อีกหนึ่งท่านอาจารย์แล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมโอ้โหวันนี้ลุยที่อุบลรัตน์วันนี้ครับมาอีกแล้วนะครับแต่ไม่ได้เป็นสายป่าภูแล้วอาจารย์เนาะเป็นสายโคกครับโคกล้วนๆเลยครับวันนี้ไอ้เป็นแจ้งได้บุนะครับนี่โอ้วัวก็มาแล้วนะครับชอบตัวไหนก็เลือกเอาครับวันนี้มาคนละตัววันนี้นกใหม่มาไล่เลยครับนะครับมาบ่อเจ้าห้วยยางครับพี่น้องครับวันนี้นะก็ถือว่าถ้าได้ไปก็คิดว่าน่าจะได้ไปทดสอบอีกถ้าหมานนะวันนี้นะถ้ามีหมานนะครับเนาะครับโอเคครับขออนุญาตพรางพระเดียดก่อนครับผมครับพี่น้องครับคนมาพอดีครับมาเก็บมันครับพี่น้องครับจอดรถนะริมนั่นนะครับนกอยู่ตรงนั้นโอ้ว่าอยู่นกผมทำไมเงียบครับพี่น้องครับ โอ้ยังไงจะแหลมโอ้ยจะแหลมวันล้อนะครับ นกกำลังเข้ากันอยู่ดีๆครับพี่น้องครับดูนี่เนาะเต็มที่เลยตาวันนี้นะถิ่นของท่านแหละครับผมวันนี้ไม่ใช่ถิ่นของเรานะครับผมอ้าวไปว่ากันครับโอ้ยครับก็ย้ายนะครับมาหมายที่2แล้วครับพี่น้องครับพาพ่อบัตรมากินกระทิงแดงนะครับผมมาข้างโรงงานกระทิงแดงนะครับแต่ว่ากระทิงแดงเป็นกระทิงแดงที่เปิดไม่ได้ครับพี่น้องครับหมายแรกนี่ไม่ไหวจริงๆครับพี่น้องครับเพราะว่าโอ้โหคนนี่มาเรื่อยๆครับผมเป็นไงจ๊ะแหลมรอบ
ไม้เมื่อเช้านี่โอ้เป็นกาวไม่ไหวครับไม่ไหวครับคนเยอะเหลือเกินคนไล่หมดอันนี้ก็มาเจออะไรครับเครื่องจักรกำลังทำงานอีกแล้วนะครับทำงานโอเคครับเดินไปทางนี้เอานะครับนี่พ่อบัตรไปไหมกินกระทิงแดงไหมพ่อลุยโอเคครับโอเคครับขออนุญาตนะครับไปวางพเนียดก่อนนะครับไม่เคยมาเหมือนกันนะครับนี่เดามาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับผมได้ยินว่ามันมีป่ามีโคกอยู่แถวกระทิงแดงว่าอย่างนั้นนะครับไปแล้วครับผมอาจารย์ใหญ่โอเคโอเคโชคดีโชคดีปีกแดงตัวดำนะครับโชคดีครับก็ได้ยินอาจารย์แหลมนะครับโทรหาว่ามันโดดใส่ควันแล้วว่าอย่างนั้นนะครับผมนะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับไม่รู้ว่าเสียงอะไรยังไงครับนู่นนะครับไม่รู้ว่าเหยียบตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยนะครับเอ้าอาจารย์แหลมลงมาดูครับโอ้โหเศร้าลอยเลยครับพี่น้องครับ เดินมาใช่ไหมอาจารย์แหลมพี่แต่มันดิ้นใช่ไหมก็มันดิ้นได้ยินเสียงอาจารย์ว่ามันคือขู่ขู่ผมได้ยินเสียงนกต่อน่ะครูครับพี่น้องครับแต่ได้ยินคือได้ยินแต่นกต่อครูอย่างเดียวเพราะว่าผมขยับขึ้นมานะครับแล้วค่อยได้ยินนะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็ไม่ทราบนะว่ายังไงวันนี้อาจารย์นั่นอาจารย์มาบัดได้ยินว่ามันขันอยู่ผมก็ได้ยินเสียงนกแต่ว่าช่วงมันอัดกันอ่ะผมขยับไปอยู่อีกฝั่งนึงนะครับทีนี้ผมก็เลยขยับขึ้นมาได้ยินแต่นกต่อนี่แหละครูนะครับครูประมาณ2-3 ครั้งแล้วก็เงียบไปเลยก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงตอนมันเข้าครับพี่น้องครับโอ้โหเสียงอะไรไม่ทราบเลยครับทีนี้เสียงอะไรแต้มแล้วครับวันนี้ตัวนี้เป็นเจ้าไวพุทธไวพุทธครับนะครับนกอาจารย์ยันให้มานะครับนกตัวนี้ช่วงนี้อาจารย์แหลมเล่นแต่นกอาจารย์ยันล่ะช่วงนี้พอนกผมถ่ายขนหมดครับถ่ายขนกันหมดครับพี่น้องครับบอกว่านี่นกรัดกับไทยโอ้โหเศร้าลอยเลยนะครับเศร้า10เมตรใช่ไหมอาจารย์10เมตรเอาออกไหมเอาออกสักมันทำปัญหากันเลยมันเอาออกเลยเหลืออยู่วัน8หรือเก้าหักอันนึงใช่ไหมหักอันนึงเลยเอาออกอันนึงก็เลยเหลือ9ครับ9เมตรลอยครับลอยก็ประมาณ10เมตรครับ10เมตรได้10เมตรนิดๆครับเอาถุงมาเลยอาจารย์ในถุงนะครับนี่นกหลังโคกกระทิงแดงนะครับต้องถามทีมงานของพ่อเตียงครับนกบ่อนี้มันจะเป็นยังไงบุ๊คไม่เคยนะครับเพราะว่าเป็นทีมงานของของพ่อเตียงแกมาประจำครับโซนนี้นะครับนะนี่โอ้โหนะสุดจุดครับใส่ต้นนี่ไม่ต้องพูดถึงเนี่ยสูงมากๆครับเศร้าลอยครับนี่แล้วคนจะหมานยังไงใส่ยังไงก็หมานครับพี่น้องครับนะมันจะได้เดี๋ยวออกมาดูตัวดีๆครับพี่น้องครับครับมันก็จะเป็นนกโคกนั่นเองนะครับวันนี้นกโคกพี่สูตรเจ๊จันตัวผู้ตัวเมียเพราะไม่ได้ยินเสียงเลยครับเห็นครับดูต้องก็คิดดีนะจันฮะคิดดีนะคิดดีไหมครับลองว่าคิดครับดูนะครับชิดป่ะครับชิดชิดครับชิดไหนดูนิ้วหน่อยดูนิ้วหน่อยครับหางกำลังเพิ่งขึ้นครับนี่นกยังไม่ได้เต็มนะครับยังไม่สุดมันจะเต็มเมื่อไหร่ยังไม่สุดครับใช่ครับตัวผู้ครับแน่นอนนะครับตัวแข้งนูนนะครับก็จะเป็นนกเหี้ยงพึ่งในเอาดีๆที่อาจารย์ลองจับขาดีๆที่ดูสนับปีกสิโอ้เริ่มใส่นกโคกเก่งแล้วนะครับทีนี้โอ้ใส่เศร้าเนาะเพิ่งจะตรวจรถนี่ครับนกใหม่ครับเดี๋ยวสังเกตนะครับโอ้มีเส้นขนแมวด้วยนะครับเส้นขนแมวด้วยนะครับนี่แหละลายเม็ดคอมันจะเป็นแตกกัดเนี่ยครับแตกเป็นแว่นแบบนี้นะครับสำหรับนกใหม่นะครับนกเฉลยใหม่ดูง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมลายเม็ดคอมันจะแหว่งเม็ดขาวนะจะแหว่งน้อยจะแรมเห็นอยู่เนาะครับแล้วก็สีมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่โอ้แต่ว่าจะว่าแน่นอยู่ครับพี่น้องครับนกร่างกายเขาดีครับแน่นดีอยู่แต่ไม่มีอย่างอื่นเนาะจะแรมของดีไม่มีเนาะ
ครับหางสั้นหางมันยังขึ้นไม่นั่นครับนกมันถ่ายไล่ๆกันนะครับนกป่าเอาโอเคครับผมโอ้มาแล้วครับ1แต้มครับอื้อหือฟอดล็อกได้ครับสำหรับเจ้าไวพดนะครับตัวนี้นะครับไปใส่แถวๆภูไม่ค่อยอยากจะหันก็ใครอยากครับแต่ถ้าเป็นโคแบบนี้ต้องไว้ใจเขาครับนกตัวนี้เป็นนกที่ทำเร็วเหมือนกันนะครับไม่ต่างอะไรกับเจ้านกอะไรนะไอ้นกพลัดเจ้ามณีนกพลัดนะครับของอาจารย์แหลมนะครับผมอ้าวหนึ่งแต้มครับมาแล้วนะครับครับก็ย้ายมาหมายที่3ครับผมไปแล้วครับผมเซียนใหญ่ผมนะครับรีบเหลือเกินนะครับมันล้มยังไม่ใส่นกไปแล้วครับผมก็ยังล้มอยู่ครับเพิ่งล้มเนี่ยแหละครับมาถึงหมายก็คึ้มมาเลยครับผมก็เลยยังไม่รีบครับเดี๋ยวดูลมดูอะไรก่อนดูทิศทางก่อนนะครับแต่ว่าเชียนใหญ่ผมไม่ฟังอย่างลุยอย่างเดียวครับดูครับบริเวณก็ตอนนี้ข้ามมาแถวบ้านจันแหลมแล้วนะครับเมื่อกี้นี่ข้ามไปอีกฝั่งนึงนะครับอันนี้ก็ย้อนกลับคืนมาเล่นวันนี้ไม่ได้เล่นสายภูเลยครับผมเล่นสายโคกอย่างเดียวครับวันนี้เนาะโอเคผมก็ยังไม่ได้ใส่นกนะครับเพราะว่ามันยังลมอยู่ครับไปใส่ก็กลัวเศร้าหลุดเศร้าล่วงนะครับแต่คนที่สบายนะครับตอนนี้ก็คือจันแหลมนะครับนั่งชิวๆกินบรรยากาศนะครับผมสบายใจเฉิบนะครับผมมีตุนไว้แล้วนะครับวันนี้ดูดบุหรี่สบายใจนะครับผมนะแต่มันยังลมอยู่ครับพี่น้องครับนี่ทางนี้คึ้มฟ้าคึ้มฝนครับน่าจะมาทางนี้แหละนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอสักหน่อยครับผมนู่นอาจารย์ใหญ่ผมจะลุยไปไหนน้อนี่นู่นนะครับลุยป่ามันไปแล้ว โอเคครับเดี๋ยวรอสักหน่อยครับรอให้ฟ้าฝนนั่นก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นพระเนียดนะครับครับผมก็กลุ่มใจนะครับตอนนี้นกก็ไม่ได้ครับผมเนาะก็ไม่มีฮะอากาศไม่ค่อยดีเนาะเนาะไม่ดีอยู่บวชจักคนที่สบายใจสุดคืออาจารย์แหลมนะครับเนาะสบายใจเฉิมนะครับนกตาบอดนกตาบอดเหรอโอ้ยอะไรอีกขันเงินเดี๋ยวก็จะคิวเราเหรอจะแล้วไปไงไปไงหัวเราะทำไมไม่ไปยังคนอื่นเหรอเย็นเดี๋ยวก็ถึงเหรอครับเพิ่ง5โมงนี่เดี๋ยวคลอดเย็นเลยเหรอจะรีบทำไมเราบริเวณนี้รอดนกเนาะรอดเอานกเขาได้ก็ได้ไปเนาะเราก็ต้องรอเดี๋ยวมันจะถึงข้าวยังไม่ได้กินเลยก็ตายนี่ก็ถึงคิวเราครับเนาะเอาไปกินเออจะไปเล่นของเขาไปตั้งแก้วของตัวเองนี่ข้าวก็ไม่ได้กินเลยออกมาทำไมเราต้องทำแต้มนะพ่อไม่งั้นนี่ไม่ได้นะไม่รู้จะเอาไปทำอะไรทำแต้มเลยจะแหลมหัวอย่างเดียวสันนี่นี่มันเป็นอะไรเพราะว่าดอกนกนี้อย่างหัวนะครับผมแกอยู่ใกล้เลยซิงไหมฮะซิงทำไมเราไปนั่งอะไรอยู่ใต้ตรงนั้นเลยทีนี้โอ้ยไปนั่งอยู่ใต้นกทำไมรอนกรอนกอยู่รออีนกโยนกครับมันก็ดิ้นคงมันเป็นธรรมดาแล้วนกน่ะมันมีปีกอยากกินถึงเวลากินอาหารแล้วไปไปไอ้กินเงี้ยแล้วก็ไม่เอาโอเคนะครับเอาดินแล้วไปดินใหญ่แล้วทีนี้ไปกินเอาไม่ยังหรอกครับก็เอานกลงแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวรออาจารย์แหลมสักนิดนึงนะครับท่านบอกว่าท่านกำลังนกเข้ากันนะครับผมก็คงจะได้ยินเคยได้ยินเสียงคู่อยู่ครับพี่น้องครับยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่ามีแต่นกต่อนะครับครูของแกนะครับอาจารย์แหลมนะครับของผมกับพ่อบัตรก็เอาลงเป็นที่เรียบร้อยครับผมว่างเปล่าครับวันนี้ครับเอ้าเดี๋ยวรออาจารย์แหลมว่าอาจารย์แหลมแกลุ้นนะครับสักนิดนึงครับพี่น้องครับว่าจะมีแต้ม2หรือเปล่าสำหรับอาจารย์แหลมนะครับครับมาแล้วครับอาจารย์แหลมสื่อสารกันผิดนะครับกับอาจารย์ใหญ่ผมนะครับ
อาจารย์ใหญ่ผมไล่นกออกนะครับบนแล้วบนในจะแหลมแล้วเอ้าเป็นไงจะแหลมมันยังไงนะบอกที่แรกว่าเป็นนกมันเหี้ยกเหี้ยกว่าพี่นกปลายเด้อหันผมได้ยินเสียงมันคู่อยู่นะเมื่อกี้นี่คู่อยู่ครับมันได้แถมอยู่สิเนาะนี่นกตัวอยู่สิหาไปจับควันอยู่สิเนาะยังไปสิตีสินกตัวดึงนกตัวเหี้ยกดึงเอาอยู่ครับแต่นกป่ามันเสียงไหมมันสู้ไหมบ่สู้นกป่าเงียบแม่นกป่าเงียบเพราะว่าผมก็ยืนฟังอยู่นะว่ามีแต่นกจะแหลมนั่งคูแม่นกป่าเงียบเจ้าไปพดนะครับแจ้มที่แล้วนี่นกเจ้าไปพดนี่อยู่กับอาจารย์ยันประมาณ10ตัวนี่นกผมตัวนึงหรือว่าอะไรตีเป็น11ตอนนี้นะครับครับโอ้มันเข้าสู่นกต่อแล้วครับนะครับมันเป็นนกต่อแล้วนะครับโอ้เสียดายเนาะเมื่อกี้นี่เหลืออีกนิดเดียวอาจจะโดดหรือไม่โดดก็ได้เพราะว่านกมันไม่สู้แม่นนกสู้ครับนกแม่ยังไงนะพ่อบัตรนกเมียตัวเมียมันไปดูว่าจะไม่เป็นท่าเลยเนี่ยมันบอกเซอร์ไม่เก่งเลยเนาะโอเคครับก็ถือว่าวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันหยุดนะครับที่พวกเรานั้นออกมานะครับต่อนกไม่หยุดไม่พักเสาเอาอย่างเดียวคนที่ว่างถึงมาคนไม่ว่างก็ช่วงนี้ลงนาเนาะจะแหลมเนาะครับเริ่มไถนาเริ่มปลูกข้าวหวานข้าวกันแล้วนะครับข้าวเจ้าไม่มีนาทำพ่อบัตรนี้ไม่มีนาทำนะครับมีแต่ไปอาศัยข้าวอยู่วัดกินเนาะจ้างเสียงนาเขาไปนะครับเดี๋ยวให้เกี่ยวให้หวานข้าวเสร็จก่อนนะครับหวานข้าวเสร็จก่อนแล้วทีมงานก็คงจะว่างกว่านี้แต่คงจะมีการมาชุดใหญ่กว่านี้เนาะรอสักหน่อยครับมันยุ่งมันงานมาเรื่อยๆเนาะจะแหลมเนาะไม่ใช่ว่าจะมีงานนี้เสร็จแล้วเสร็จเลยมันงานนี้เสร็จมันก็มีงานใหม่เข้ามาอีกอย่างเงี้ยนะครับนะหน้าแล้งไม่ได้ทำพอหน้าฝนว่าจะออกต่อก็ลงนากันนะก็เป็นธรรมดาส่วนพ่อบัตรนั้นก็ลงอะไรพ่อลงอากาติหวานเจี๊ยบนะครับผมใช่ไหมหวานเจี๊ยบใช่ไหมครับผมโอเคครับก็หนึ่งแต้มเนาะจะแหลมเนาะขอชมหน่อยจะแหลมโอ้โหวันนี้สุดๆครับมันนะครับหนึ่งแต้มนะครับผมเขาหมานจังเลยเราทำไมมันไม่ค่อยหมานจังวะมันทำไมมันไม่ค่อยหมานจังนี่เป็นอะไรได้แต่คนเอาโอเคครับพี่น้องครับก็ไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องเคยตลอดท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับทีมงานจะแล้วไปก่อนครับจะแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมโอเคเนาะสวัสดีไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ